มนิยายชุดสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมประพันธ์โดยสุทัสสาอ่อนค้อมเรื่องที่หนึ่งมักกะลีผลบทที่74สมภารมดหลวงพี่พรุ่งนี้ผมจะไปซื้อทองที่บางกอกนิมนต์หลวงพี่ไปเที่ยวด้วยนะครับนายหล่อมานิมนต์ถึงกุฏิที่พักตอนสายวันหนึ่งทองที่เมืองสิงห์ไม่มีแล้วหรือเองถึงต้องไปซื้อถึงบางกอกพระเจริญถามเป็นธรรมเนียมของคนบ้านนอกที่นิยมไปซื้อทองในเมืองกรุงมีครับแต่คุณภาพมันคงสู้ของบางกอกไม่ได้เขาเล่าลือกันว่าจะซื้อทองดีต้องยี่ห้อโต๊ะกังเยาวราชหลวงพี่ไปเป็นเพื่อนผมหน่อยนะครับเองไม่มีเพื่อนหรือทำไมไม่ชวนเจ้าเชี่ยวกับเจ้าชาญไอ้สองคนมันไปน่ะสิครับผมถึงได้อยากให้หลวงพี่ไปด้วยจะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งถ้าเช่นนั้นก็ต้องไปเรียรายด้วยเอหรือว่าข้าจะได้พบคนอุปถัมภ์เพราะนี่ก็บวชมาได้ห้าพรรษาแล้วท่านนึกถึงคำทำนายของอาจารย์เชยสิทธิ์ก้นกุฏิของหลวงพ่อสุขวัดคลองมะขามเท่าครั้นนึกได้ว่าวันนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันทำบุญศาสตร์จึงบอกนายหล่อว่าสงสัยข้าจะไปไม่ได้เสียแล้วพรุ่งนี้ตรงกับวันศาสตร์ท่านเข้าใจว่าไปเรือซึ่งจะต้องค้างคืนอย่างน้อยหนึ่งคืนได้สิครับผมกำลังจะบอกหลวงพี่ว่าผมซื้อรถสองแถวมาคันหนึ่งไม่เอี่ยมเลยเราไปเช้าเย็นกลับได้ออกจากที่นี่ตีสี่กลับถึงวัดก็คงไม่เกินสี่ทุ่มผมรับรองว่าหลวงพี่กลับมาทันทำบุญศาสตร์แน่หนุ่มเมืองสิงห์พูดอย่างมั่นใจถ้าเช่นนั้นขอให้ข้าบอกท่านสมภารก่อนดีเหมือนกันจะได้ถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนคนที่เขาเคยมีบุญคุณต่อข้าท่านนึกถึงจอมพลแปลกและครูสอนศิลปะบรรเลงตลอดจนญาติพี่น้องที่บ้านสามกระไดหลวงพี่ไม่อยากรู้หรือครับว่าผมจะซื้อทองไปทำไมนายหล่อถามด้วยท่าทีกระหยิมยิ้มย่องตั้งใจจะเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับแต่ก็เกรงว่าท้องจะแตกเสียก่อนจึงต้องเรียนให้หลวงพี่ที่เคารพรับรู้ข้าไม่รู้ว่าจะอยากรู้ไปทำไมเพราะไม่เคยซื้อทั้งทองทั้งเพชรมีแต่คนเขาให้มาท่านหมายถึงโยมยายและแม่ประยงซึ่งคนแรกให้ทองคนหลังให้เพชรแม้หลวงพี่แล้วก็อยากรู้หน่อยก็ไม่ได้เขาต่อว่าเอาเธอเอาเธอในเมื่อเองอยากบอกก็บอกมาถึงข้าไม่อยากรู้แต่ก็จะพยายามฟังเพราะสงสารเองสงสารผมเรื่องอะไรล่ะหลวงพี่คนอย่างผมไม่ต้องให้ใครมาสงสารมีแต่คนอิจฉาในความโชคดีของผมโชคดียังไงก็ผมกำลังจะแต่งงานนะสิครับผมจะไปหาซื้อทองมามั่นสาวรับรองว่าหลวงพี่ต้องอิจฉาผมแน่เพราะว่าที่เจ้าสาวของผมนั้นทั้งสวยทั้งรวยไกลน้อที่โชคร้ายมาหลงรักเองท่านยาวโชคดีต่างหากแม้ผมเป็นคนดีนะครับหลวงพี่แถมยังรูปหล่อพ่อรวยหนุ่มในบางนี้ไม่มีใครสู้ผมได้นายหล่อคุยโวเอ็งหล่อแต่ชื่อเท่านั้นแหละส่วนรูปร่างหน้าตาข้ากินขาดเอ็งสู้ข้าไม่ได้หรอกกระหนุ่มแกล้งคุยทับครับครับผมยอมให้หลวงพี่หล่อกว่าแต่ถึงจะหล่อกว่าหากก็ไร้ความหมายเพราะหลวงพี่เป็นพระสรุปแล้วผมก็มีภาษีกว่าไม่เช่นนั้นแม่ประยงจะรักหรือได้ยินชื่อแม่ประยงพระหนุ่มถึงกับใจหายวาบหากก็ชั่วเดียวๆเท่านั้นเพราะสมณสัญญาควบคุมอยู่แม่ประยงลูกสาวโยมนวลนะหรือท่านกลั้นใจถามก็จะใครซะอีกล่ะหลวงพี่เห็นหรือยังครับว่าผมน่ะโชคดีขนาดไหนแม่ประยงเธอเข้าสูตรของผมทุกอย่างสูตรอะไรของเองสูตรเลือกคู่ครับรูปสวยรวยทรัพย์นับวิชาพ่อตาตายแม่ยายโง่เขาว่าโยมนวลแกไม่โง่นะไม่งั้นจะเป็นเศรษฐีได้หรือผมหมายความว่าแกโง่กว่าผมนะครับถึงได้ยอมยกลูกสาวให้ถ้าแกฉลาดคงต้องยกให้หนุ่มที่เขารวยกว่าผมเช่นหลวงพี่เป็นต้นพระหนุ่มสะดุ้งนิดนึงรีบบอกฝ่ายนั้นว่าเอ็งอย่าพูดให้ข้าต้องอาบัติแหมผมแค่ล้อเล่นเท่านั้นหลวงพี่ก็คิดมากไปได้งั้นผมลาละครับพรุ่งนี้ตีสี่ผมจะเอารถมารับพูดจบก็ก้มลงกราบสามครั้งแล้วลุกออกไปพระเจริญมองตามหนุ่มผู้โชคดีหล
รู้สึกโล่งใจที่แม่ประยงจะแต่งงานท่านจะได้ไม่รู้สึกผิดว่าเพราะหล่อนอกหักจากท่านจึงครองตนอยู่เป็นสาวทึนทึกจะว่าไปแล้วนายหล่อก็เป็นคนดีคงจะทำให้หล่อนมีความสุขได้แต่ที่สำคัญคือท่านจะให้นายหล่อรู้ไม่ได้ว่าแม่ประยงเคยหลงรักท่านถึงกับมอบแหวนเพชรเม็ดงามให้หนึ่งวงตั้งใจว่าจะเก็บแหวนวงนี้ไว้ก่อนแล้วจึงหาทางคืนให้ลูกหลานของหล่อนในโอกาสต่อไปเกือบห้าทุ่มนายหล่อจึงพาพระเจริญมาส่งที่กุฏิพระหนุ่มเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางหากก็โล่งใจที่จะได้ลงมือสร้างโบสถ์เสียทีวันนี้ท่านได้ปัจจัยมาเต็มย่ามด้วยความเอื้อเฟื้อของครูสอนศิลปะบรรเลงซึ่งบัดนี้ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงประดิษฐ์ไพเราะนอกจากจะบริจาคเงิน 2,000 บาทแล้วหลวงประดิษฐ์ไพเราะยังนำท่านไปพบจอมพลแปลกผู้เป็นนายกรัฐมนตรีจอมพลแปลกทำบุญมา 5,000 และนำท่านเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบมา 5,000 พวกข้าราชบริพารสมทบมาอีกคนละ100-200ได้ปัจจัยมามากมายก่อนกลับนายหล่อและพรรคพวกซึ่งมีทั้งโยมหญิงและโยมชายได้พากันไปซื้อทองที่ห้างโต๊ะกลางเยาวราชท่านยืนรออยู่หน้าร้านเพราะไม่ต้องการผิดวินัยด้วยสถานที่นั้นเป็นอโคจรอันหมายถึงที่ที่ภิกษุไม่ควรไปท่านยืนรออยู่หน้าร้านสักพักเจ้าของร้านก็มานิมนต์ให้เข้าไปฉันน้ำชาแล้วท่านก็รู้ว่าเจ้าของร้านคือเจ็กบกบุคคลผู้นี้เคยถูกท่านแกล้งอย่างสาหัสสากรรจ์สมัยที่ท่านเป็นเด็กเมื่อรู้ว่าพระหนุ่มคือเด็กเกเรคนนั้นเท่าแก่บกคงจะถือโอกาสแก้แค้นจึงใช้ถ้อยคำที่ฟังแล้วช่างบาดลึกเข้าไปถึงหัวใจและท่านคงจะจดจำไปจนตลอดชีวิตแม้ว่าแกจะพูดภาษาไทยไม่ชัดแต่ท่านก็เข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งทุกถ้อยคำว่าท่านบวชก็ดีแล้วว่าจะขอร้องว่าให้ท่านบวชตลอดไปอย่าได้สึกออกมาด่าเจ๊กอีกนี่ถ้าแกไม่ทำบุญมาถึง 2,000 ท่านคงเจ็บมากกว่านี้ส่งน้ำชำระกายเรียบร้อยแล้วภิกษุหนุ่มจึงไหว้พระสวดมนต์และที่จะลืมเสียมิได้คือคาถากรณียเมตสูตรซึ่งท่านได้รับอานิสงส์มากมายสุดจะพรรณนาสวดมนต์เสร็จท่านก็จำวัดและหลับสนิทอย่างรวดเร็วด้วยเหน็ดเหนื่อยกับการนั่งรถมาทั้งวันประมาณ1:00พระหนุ่มก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงทุบประตูปังๆหลวงพี่เปิดประตูหน่อยครับเป็นเสียงผู้ชายตะโกนเข้ามาใครมีธุระอะไรท่านถามออกไปรู้สึกรำคาญที่ถูกรบกวนในยามวิกาลผมจ้อยครับหลวงพี่เปิดประตูหน่อยเสียงในจ้อยน้องชายในจำรัดนั่นเองเขาคงมีธุระร้อนมิฉะนั้นคงไม่มารบกวนยามดึกดื่นค่อนคืนเช่นนี้เอ็งหรอกหรือทำไมมาดึกดึกดื่นดื่นท่านเปิดประตูออกมาและถามแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างสว่างพอที่จะให้ผู้มาเยือนเห็นว่าเจ้าของกุฏิครองไตรจีวรเรียบร้อยแม้ในยามนอนช่างเป็นพระที่เคร่งวินัยดีเหลือเกินหลวงพี่ช่วยแม่ยายผมด้วยแกถูกผีเข้าช่วยไปไล่ผีให้แกหน่อยโยมเผานะหรือเอ็งจะช่วยแกไปทำไมก็ไหนเอ็งว่าอยากให้แกตายไปเสียท่านสัพพยอกถึงจะเป็นพระอยู่ในวัดก็ยังรู้เรื่องของคฤหัสถ์นอกวัดรู้ว่าในจ้อยมีเรื่องระหองระแหงกับแม่ยายในจำรัดเคยมาเล่าให้ฟังผมยังไม่อยากให้แกตายตอนนี้นี่ครับแกยังไม่ได้เซ็นชื่อยกนาให้เมียผมยอดลูกเขยว่าอ้อนี่เองห่วงสมบัติหรอกหรือห่วงลูกด้วยหลวงพี่ลูกสาวคนเล็กของผมติดแกยังกับตังเมไว้ลูกโตไม่ต้องพึ่งแกแล้วค่อยแช่งให้แกตายเร็วๆแต่ตอนนี้หลวงพี่ต้องไปช่วยไล่ผีให้แกก่อนพระเจริญนึกหมั่นไส้น้องชายเพื่อนครั้นนึกถึงตัวเองว่าหากเป็นคฤหัสถ์และมีครอบครัวก็คงจะเกลียดแม่ยายเช่นกันขึ้นชื่อว่าแม่ยายกับลูกเขยหรือแม่ผัวกับลูกสะใภ้ยากนักที่จะรักใคร่ปรองดองกันพระภิกษุกับคฤหัสถ์เดินจากวัดพรหมบุรีมาถึงบ้านในจ้อยใช้เวลาประมาณ20 นาทีผู้คนพากันมาเต็มบ้าน
นั่งล้อมวงดูนางเภาซึ่งนอนหลับตาพูดลงๆเล้งๆอยู่กลางเรือนภรรยาในใจรีบหาเสื่อมาปูให้พระเจริญนั่งท่านนั่งลงแล้วทุกคนในที่นั้นพากันกราบท่าน3ครั้งหลวงพี่ช่วยแม่ฉันด้วยเถิดจ้าลูกสาวนางเภาอ้อนวอนในหน้ายังมีคราบน้ำตาติดอยู่แสดงว่าเพิ่งผ่านการร้องไห้มาหยกๆโยมเภาแกเป็นอะไรท่านถามภรรยาในจ้อยไม่ทราบจ้าฉันนอนหลับอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงพูดลงๆเล้งๆอยู่คนเดียวพอเดินออกมาดูก็เห็นแม่แกเดินงุ่นง่านอยู่กลางเรือนฉันพูดด้วยแกก็ไม่พูดพอฉันจุดตะเกียงมาดูก็พบว่าแกหลับตาตอนแรกฉันนึกว่าแกละเมอฉันกับทิดจ้อยเข้าไปจับตัวแกก็ล้มผึ่งลงนอนหลับตาพูดอย่างที่หลวงพี่เห็นนี่แหละจ้านางบัวเงินเล่าสงสัยถูกผีเจ๊กเข้าพูดแบบนี้มันภาษาจีนชัดๆใครคนหนึ่งออกความเห็นมีใครรู้ภาษาจีนบ้างพระเจริญถามตัวท่านแม้จะมีเชื้อจีนเพราะโยมตาเป็นคนจีนแต่ท่านก็พูดไม่ได้ฟังก็ไม่เข้าใจผมว่าไปเรียกเฮียจู๊ดมาดีกว่าแกพูดจีนเก่งทั้งจีนกลางจีนแต้จิ๋วและจีนไหหลวมนายจำรัดว่าจีนไหหลำต่างหากไม่ใช่ไหหลวมเสียงใครคนหนึ่งแย้งเออน่ะมันก็ไหเดียวกันนั่นแหละแต่ข้าชอบเรียกไหหลังเพราะไหแรกฟังดูมันเสียวๆพี่กนพี่ชายนายจ้อยให้เหตุผลอย่ามัวเถียงกันใครลองไปตามเฮียจุ๊ดมาสิจะได้รู้ว่าผีที่มาเข้าเป็นใครมาจากไหนครูใหญ่ตะแปะเล่งเจียหรือที่ใครๆเรียกว่าเฮียจุ๊ดก็มาถึงเขากราบพระเจริญ3ครั้งแล้วจึงถามขึ้นหลวงพี่เรียกผมมาทำไมหรือครับจะให้ช่วยเป็นล่ามถามผีหน่อยต้องขออภัยที่ให้ไปตามมากลางดึกอาตมาก็เพิ่งหลับไปได้ชั่วโมงเศษๆเท่านั้นท่านออกตัวไม่เป็นไรครับผีอยู่ที่ไหนหรือครับหลวงพี่ท่านชี้ไปยังร่างที่นอนอยู่กลางห้องซึ่งบัดนี้หยุดส่งเสียงแล้วหลวงพี่ทราบได้ยังไงครับว่าผีมาเข้ายายเภาเขาถามอาตมาเดาเอาน่ะโยมลองถามดูซิว่าเป็นใครมาจากไหนตะแปะเล่งเจียส่งภาษาจีนถามผีตอบคำถามหากไม่มีผู้ใดฟังรู้เรื่องนอกจากเฮียจู๊ดเพียงผู้เดียวผีบอกว่าแกชื่อตะแปะเหลงห้วยครับหลวงพี่แกถามว่าหลวงพี่จำไม่ได้แล้วหรือที่แกผูกคอตายใต้ต้นแมงเม่าเมื่อปีที่แล้วอ้อหรือเองหรอกหรือแล้วหรือมาเข้ายายเภาทำไมล่ะพระเจริญถามตะแปะเล่งเจียทำหน้าที่แปลให้ผีฟังว่าจะมาบอกหรือให้ไปบอกอาเจียหลานสาวอ้วว่าไม่ต้องทำบุญให้อ้วว่าไม่ได้รับถ้าอยากให้อ้วได้รับอีต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานตะแปะเหลงห้วยในร่างของนางเภาตอบแล้วการสนทนาระหว่างพระเจริญกับผีตะแปะก็ดำเนินไปโดยมีเฮียจู๊ดเป็นล่ามแล้วลื้อผูกคอตายทำไมใครทำให้ลื้อเจ็บใจหรืออ้วน้อยใจอาเจียหลานสาวอ้วที่ไม่ให้เงินซื้อฝิ่นสูบอ้วติดฝิ่นต้องซื้อสูบวันละ5บาทลื้อเอาไปสอนญาติโยมด้วยว่าอย่าทำอย่างอ้วอ้วตายด้วยโทสะจึงน่าเกลียดตาปริ้นลิ้นแลบยาวตั้งคืบถ้าตายเพราะหมดกรรมจะไม่น่าเกลียดอย่างนั้นแล้วตอนนี้ลื้ออยู่ที่ไหนอ้วอยู่ในนรกอ้วตกนรกนรกอยู่ที่ไหนพระเจริญถามอยากรู้เรื่องนรกมานานแล้วก็อยู่แถวๆนี้แหละอ้วเห็นลื้อออกไปบิณฑบาตทุกวันพูดกับลื้อก็ไม่ยอมพูดด้วยตะแปะต่อว่าต่อขานพระเจริญจึงได้ความรู้ข้อหนึ่งว่าเมืองนรกกับเมืองมนุษย์ก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เองแต่เป็นคนละภพภูมิแล้วลือกินอาหารที่ไหนก็หากินตามกองขยะของดีๆกินไม่ได้เพราะไม่เคยทำไว้คนที่ไม่เคยทำบุญให้ทานตายไปแล้วจะอดอยากต้องหากินตามกองขยะแม้จะปฏิกูลน่าเกลียดมีหนอนขึ้นเต็มไปหมดก็ต้องกินประทังความหิวลืออยู่กับใครมีเพื่อนหรือเปล่าว่าอยู่กับห้อยเสียเท้าชื่อมดเคยเป็นสมภารวัดกลางพรหมนครแต่ได้ผูกคอตายเมื่อ50ปีที่แล้วผีตอบห้อยเสียเท้าแปลว่าสมภารทำไมท่านถึงผูกคอตายท่านเสียใจที่ถูกทายกยักยอกเงินวัดไปใช้ญาติโยมเข้ามาบริจาคเงินเพื่อสร้างโบสถ์แต่ทายกเอาไปใช้หมดพอเขามาทวงโบสถ์ท่านไม่มีให้เขาเลยผูกคอตายแบบนี้ทายกต้องตายไปลงนรกดูสิมาทำให้พระสงฆ์องค์เจ้าต้องผูกคอตายเสียงใครคนหนึ่งสาปแช่ง
ทำไมสมภารมดเป็นพระแท้ๆแต่กลับไปผูกคอตายพระเจริญซักไซผีตะแปะเพราะท่านไม่เคยเจริญวิปัสสนากรรมฐานจึงถูกอวิชชาเข้าครอบงำถ้าเจริญวิปัสสนาจนเกิดปัญญาเห็นแจ้งตามความเป็นจริงก็จะไม่ทำอย่างนั้นผีอธิบายรู้สึกว่าลือรู้อะไรๆจากเมืองนรกมากเหมือนกันนะอ้วกก็มารู้ตอนตกนรกนี่แหละตอนมีชีวิตอยู่ไม่รู้อะไรเลยวันๆได้แต่สูบฝิ่นกับตักน้ำให้อาเจียใช้เขาเรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยความประมาทคนทุกวันนี้ชอบตั้งอยู่ในความประมาทเหมือนกันหมดถึงพวกพระก็เถอะบวชมานั่งกินนอนกินตายไปถ้าไม่ตกนรกก็ต้องไปเกิดเป็นเปรตคนเป็นพระสะดุ้งแล้วถามต่อหรือทำอะไรในเมืองนรกเขาใช้อ้วกขุดดินทั้งวันแล้วเขาก็ยังทำโทษอย่างสาหัสสากรรจ์ว่าถูกเขาเคี่ยนจนขาขาดเจ็บปวดรวดร้าวเหลือเกินพอขาขาดได้สักประเดี๋ยวมันก็มาต่อกันใหม่ให้เขาเคี่ยนอีกเป็นอยู่อย่างนี้ทุกวันยกเว้นวันโกนกับวันพระห้วยเสียเท้ามดก็ถูกทำโทษแบบเดียวกันทำไมถึงยกเว้นวันโกนกับวันพระเพราะมีพระมาลัยมาเทศโปรดพวกสัตว์นรกจะได้รับการปลดปล่อยให้มาฟังเทศและมาเจริญวิปัสสนากรรมฐานพระเจริญเคยฟังเรื่องราวของพระมาลัยจากโยมยายสมัยเมื่อท่านเป็นเด็กจึงค่อนข้างแน่ใจว่าสิ่งที่ตะแปะเหลงห้วยเล่านั้นเป็นเรื่องจริงพระมาลัยเป็นใครพระหนุ่มต้องการทดสอบผีตะแปะท่านเป็นพระอรหันตขีณาสพเป็นฉายาไม่ใช่ชื่อเฉพาะพระอรหันต์ที่ไปเทศโปรดสัตว์นรกจะเรียกว่าพระมาลัยจึงมีพระมาลัยหลายองค์นี่เป็นความรู้ใหม่ที่ภิกษุหนุ่มได้รับนอกเหนือไปจากที่โยมยายเล่าให้ฟังแล้วลือมาที่นี่ได้ยังไงท่านถามอีกอ้วหนีเข้ามาเห็นจะต้องรีบกลับแล้วอย่าลืมบอกอาเจียหลานสาวอ้วด้วยว่าไม่ต้องทำบุญไปให้อีทำบุญบุญก็เป็นของอีคนเดียวอ้วไม่ได้รับถ้าต้องการให้อ้วได้รับอีต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานว่าขอกราบลาท่านไปก่อนร่างที่นอนอยู่ลุกขึ้นนั่งแล้วกราบพระหนุ่มสามครั้งจากนั้นก็ลงนอนเงียบกริบไม่พูดไม่จาผีออกแล้วใครช่วยไปหยิบยาดมมาหน่อยนายจำรัดออกคำสั่งนางบัวเงินรีบพ้นที่เชี่ยนหมากของมารดาหยิบถ้ำยาดมส่งให้พี่ชายของสามีเอายาให้ดมประเดี๋ยวก็ฟื้นพระเจริญบอกผีรายนี้ท่านไม่ต้องใช้คาถากรณียเมตตสูตรประมาณ20นาทีนางเผาก็ลืมตาครั้นเห็นคนมามุงดูกันเต็มบ้านแกจึงลุกขึ้นนั่งนี่เกิดอะไรขึ้นทำไมมากันเต็มบ้านอย่างนี้นางถามครั้นเห็นพระเจริญจึงก้มลงกราบ3ครั้งขณะกราบเสื้อคอกระเช้าที่แกสวมอยู่ห้อยลงเผยให้เห็นถันเหี่ยวๆคู่นั้นเป็นภาพธรรมดาสามัญของคนบ้านนอกโยมเผาเจี๊ยปึ้งแปลว่าอะไรพระหนุ่มถามไม่รู้จ้ะฉันพูดจีนไม่เป็นแกตอบพระเจริญเชื่อ 100% ว่าผีตะแปะเหลงห้วยมาเข้ายายเผาจริงเมื่อผีออกเรียบร้อยโดยไม่ต้องไล่บรรดาไทยมุงทั้งหลายก็แยกย้ายกันกลับเรือนตนนายจ้อยเตรียมตัวมาส่งพระเจริญแต่ท่านห้ามไว้ไม่ต้องส่งข้ากลับเองได้ไฟฉายข้าก็เอามาด้วยขอบคุณหลวงพี่มากที่มาช่วยเขากราบท่าน3ครั้งแล้วหันไปขอบคุณตะแปะเด้งเจียเฮียขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้เฮียพวกเราก็คงยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรไม่เป็นไรแต่ว่าเฮียต้องขอให้ลือช่วยไปส่งด้วยกลัวผีตะแปะเหลงห้วยหลอกเฮียจุดสารภาพงั้นเองกับข้าไปส่งเฮียด้วยกันนายจำรัดบอกน้องชายเขาเองก็กลัวเหมือนกันพระเจริญเดินกลับวัดแต่ผู้เดียวท่านนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อแน่ว่าโยมเผาไม่ได้หลอกชาวบ้านท่านได้ทดสอบดูแล้วแกไม่รู้ภาษาจีนเอาเสียเลยแค่คำว่าเจี๊ยปึ้งก็ยังไม่รู้ภาพโยมเผาที่นุ่งผ้าจงกระเบนใส่เสื้อคอกระเช้าแถมกินหมากปากเปรอะออกอย่างนั้นไม่มีวี่แววว่าจะเป็นคนจีนได้เลยผีตะแปะเหลงห้วยคงมาเข้าแกจริงอย่างไม่ต้องสงสัยบ่ายวันรุ่งขึ้นพระเจริญจึงเดินทางไปบ้านโยมยายที่ตลาดปักปางเพื่อสอบถามเรื่องสมภารมดแต่แปะเหลงห้วยบอกว่า
ห้วยเสียเท้ามดได้ผูกคอตายเมื่อ50ปีที่แล้วตอนนั้นโยมยายก็อายุราว40คงจะรู้เรื่องนี้บ้างโยมยายรู้จักสมภารมดวัดกลางพรหมนครหรือเปล่าท่านถามโยมจางนึกอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งจึงตอบว่าท่านมรณภาพไปร่วม50ปีแล้วท่านถามทำไมหรือแทนคำตอบพระหลานชายกลับถามอีกว่าท่านเป็นอะไรถึงมรณภาพโยมไม่อยากพูดถึงเลยเพราะสงสารท่านเป็นพระเป็นเจ้าไม่น่าผูกคอตายท่านถูกทายกโกงเงินสร้างโบสถ์เลยต้องผูกคอตายไปที่ชอบชอบเถิดนะท่านสมภารโยมจางยกมือท่วมศีรษะเมื่อพูดประโยคหลังพระเจริญอยู่คุยกับโยมยายอีกพักใหญ่ๆจึงเอ่ยลาครั้นเดินมาถึงวัดแทนที่จะตรงไปยังกุฏิท่านกลับไปที่ศาลาซึ่งมีตู้พระไตรปิฎกอยู่เพื่อหาหลักฐานเกี่ยวกับนรกสวรรค์ท่านค้นอยู่นานกระทั่งพบข้อความที่ทำให้หายสงสัยการที่ตะแปะเหลงห้วยบอกว่าแกถูกเขาเคี่ยนจนขาขาดแล้วมันก็มาต่อกันใหม่ตรงกับข้อความที่ปรากฏในพระไตรปิฎกซึ่งกล่าวถึงการลงโทษทันสัตว์นรกว่าสัตว์นั้นย่อมเสวยเวทนากล้าอยู่ในนรกนั้นและยังไม่ตายตราบเท่าบาปกรรมยังไม่สิ้นบัดนี้ท่านไม่สงสัยในเรื่องนรกสวรรค์อีกต่อไปท่านจะต้องประพฤติตนเป็นพระที่ดีจะได้ไม่ต้องไปตกนรกหรือไปเกิดเป็นเปรตอย่างที่ตะแปะพูด